ไทยเคเบิลแชนแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Spectrum Frequency 1635 Polarization Horizontal ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะวันนี้ดำขำมาด้วยนะคะแต่แอบอยู่ตรงนู้นค่ะวันนี้ดำขำเล่นซ่อนแอบนะคะไม่รู้วันนี้ดำขำเป็นอะไรเดี๋ยวเขาก็วิ่งมานะคะค่ะท่านผู้ชมคะก่อนอื่นนะคะอ้อก็ต้องขอขอบคุณค่ะพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่อง8ทีวีพูดได้นะคะที่ให้เรามีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะพี่ๆท่านไหนอยากรู้ว่าท่านอาจารย์เอเนี่ยมีวัตถุมงคลชนิดไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวอ้อเกิดให้นิดนึงเนาะก็จะมีวัตถุมงคลที่จะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีเหรียญเท้ากุมภันมหาเศรษฐีผ้ายันมหาเศรษฐีค่ะแล้วก็ตะเพียนดูดซับนะคะมี4ชนิดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามกับพี่ๆไปรษณีย์ใจดีได้เลยนะคะนำขับมาแล้วค่ะนำขับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสิคะเร็วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะนำสวัสดีค่ะนำขับมาแล้วนะคะเล่นซ่อนแอบแป๊บหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอ้อก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะค่ะในสมัยก่อนนะคะประเทศไทยน่ะมีการใช้ทาสมาเป็นเวลานานเพื่อทำกิจการต่างๆในบ้านเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่สูงศักดิ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ความวิริยะอุตสาหะที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นหมดไปค่ะโดยทรงพระราชดำริกับเสนาบดีและข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องทาสพระองค์ทรงคิดหาวิธีจะปลดปล่อยทาสให้ได้รับความเป็นไทยด้วยวิธีการละมุมละม่อมจนวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417ทรงประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยแก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งหมดค่าตัวอายุได้20ปีเมื่ออายุ21ปีผู้นั้นก็จะเป็นอิสระมีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411เป็นต้นมาและห้าม
มิได้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า20ปีเป็นทาสอีกค่ะและเมื่อพุทธศักราช2448นะคะท่านก็ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสรศ14รศ124ค่ะให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2448นอกจากนั้นยังออกพระราชบัญญัติป้องกันไม่ให้คนที่เป็นทาสแล้วกลับไปเป็นทาสอีกและเมื่อทาสจะเปลี่ยนเป็นเจ้าเงินใหม่ห้ามไม่ให้ขึ้นค่าตัวค่ะค่ะท่านผู้ชมคะทาสทุกคนนะคะก็กลายเป็นราชสยามและต่างก็มีโอกาสประกอบอาชีพหลากหลายนับแต่นั้นมาคนไทยก็เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในสมัยก่อนนะคะท่านก็มีความเมตตากรุณาต่อพวกเราชาวไทยมากนะคะค่ะก็ต้องกล่าวขอขอบคุณท่านในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมอบให้แก่ชาวไทยนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพี่ผู้ชมทางบ้านนะคะอ้อก็ยังมีผลิตภัณฑ์กุมภัณฑ์เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะอ้อมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำทั้งหมด13ชนิดแต่ท่านผู้ชมคงงงสิคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีทั้ง13ชนิดถ้าใครอยากทราบเนี่ยอ้ออยากให้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ www.ajanetatip.com ค่ะหรือก็เข้าไปใน Facebook นะคะเท้ากุมภัณฑ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็มีอีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์นะคะท่านผู้ชมท่านไหนอยากรู้ข้อมูลก็ฝากข้อความไว้ใน Facebook ได้นะคะอ้อก็จะเข้าไปตอบคำถามให้บางทีอ้ออาจจะตอบคำถามช้าหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะตัวสมุนไพรกุมภัณฑ์นะคะเป็นสมุนไพรที่ท่านอาจารย์เอนะคะได้นิมิตขึ้นมาแล้วอ้อก็เป็นคนจัดทำทุกชนิดเนี่ยอ้อทำเองหมดแล้วก็ขออย.เองค่ะพุทธคุณนะคะขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงค่ะเรียกโชคเรียกลาภนะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะอธิษฐานได้ตามปรารถนาค่ะโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เอเนี่ยขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะคะท่านเป็นผู้ปลุกเสกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมท่านไหนอยากรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ www.ajanetatip.com ค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะอ้อก็ยังมีคำสอนดีๆเช่นเคยนะคะก็เป็นคำสอนของสมเด็จองค์ปฐมนะคะท่านกล่าวไว้ว่าร่างกายมีปกติคือไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก้าวไปสู่ความเสื่อมทุกขณะนี่เป็นปกติของร่างกายจึงหาสาระไม่ได้สิ่งที่พึงศึกษาคืออารมณ์ของจิตศึกษาให้รู้จักทุกข์และที่ว่าสุขนั้นแท้จริงหรือไม่สุขที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยหรือสุขในโลกุวิสัยโลกุตระวิสัยค่ะหากเป็นสุขในโลกียวิสัยเป็นสุขหลอกๆสุขไม่จริงดูเขาไว้ให้ดีอย่าให้เป็นอารมณ์คนอื่นที่หลอกเราเนี่ยมันไม่ร้ายแรงเท่ากับตัวเราที่หลอกเราเองนะคะค่ะท่านผู้ชมคะพิจารณาให้ดีแล้วใช้สติทำจิตให้หลุดพ้นจากอารมณ์ที่สร้างมาจากความทุกข์นั้นๆ นะคะค่ะและนี่ก็เป็นคำสอนดีๆนะคะของหลวงพ่อนะคะท่านไหนก็อยากได้เอาไปปฏิบัติตามก็อ้อเชื่อว่าชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็จะดีค่ะค่ะให้ท่านผู้ชมเนี่ยพยายามจัดภาพพระไว้เยอะๆนะคะและช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของอ้อนะคะช่วงหน้านะคะก็พบกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์โอพลังจิตแล้วก็ดำขับตาทิพย์เช่นเคยค่ะแล้วพฤหัสหน้ามาพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเลตโตสรายะค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเลตโตสรายะค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพการให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีครับครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ต่อผู้ใหญ่ชัยดีนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการนี้มาโดยตลอดนะครับรวมทั้งบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะครับย่างสู่ปีที่6แล้วนะครับซึ่งวัตถุมงคลที่จำหน่ายณที่การไปรษณีย์นะครับชนิดแรกนี่นะครับขออนุญาตครับขออนุญาตได้ดำขำนี่นะครับ จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันธ์นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับถ้าไปบางที่ทำการบางแห่งนะครับอาจจะไม่ใช่เหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นสีทองกลมๆนะครับด้านหลังจะมียันปลดนี่นะครับชนิดที่สองนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับชนิดที่3เป็นจะเป็นตะเพียนดูดซับนะครับอันนี้ครับราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับ ขอโทษให้อาจารย์นี่นะครับจะเป็นพยันเท้ากุมภันธ์นะครับทั้ง4ชนิดนะครับมีวางจำหน่ายณที่การไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับ 1,200 สาขานะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถไปเช่าบูชาได้นะครับไปบอกพี่คุณณที่การไปรษณีย์นะครับบอกจะขอเช่าวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับก็มีวางจำหน่ายนะครับที่พี่ไปรษณีย์ก็จะค้นหาให้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการนะครับก็สามารถส่ง SMS มาได้นะครับที่หมายเลข4642828นะครับหรืออยากจะดูดวงสดนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับที่หมายเลขนะครับ0874500111นะครับหรืออีกหมายเลขนึงนะครับที่หมายเลข0824509991นะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีประสบการณ์ดีๆนะครับจากการได้ไปบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์นะครับก็สามารถเขียนจดหมายนะครับมาเล่าให้ผู้ชมทางบ้านได้รับทราบนะครับโดยส่งมาที่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับส่งมาที่ตู้ปน .91 นะครับปนส.หลัก4กรุงเทพ10210นะครับจดหมายฉบับใดนะครับถ้าอาจารย์เอนำมาออกอากาศนะครับอาจารย์เอจะมีวัตถุมงคลมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับอาจารย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะของอาจารย์เอได้มีไปร่วมทำบุญสานกุศลสานกุศลครับที่วัดไม้ลวกนะครับทีนี้อยากท่าเรือใช่พระเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้อยากให้อาจารย์พูดคร่าวๆสรุปการทำงานพิธีโดยรวมที่เราไปทำงานกันมาครับอาจารย์ได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับอย่างที่อาจารย์โอขอบคุณไปนะครับก็มีผู้ใหญ่อีก2ท่านที่ผมขอญาติต้องขอบคุณนะฮะมีพี่ตะใช่แล้วก็พี่เก๋ตลอดคนพี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะที่เมตตาพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในพิธีของวัดไม้ลวกนะฮะอาจารย์โอก็ได้ทั้งอาจารย์โอและคณะอาจารย์ทุกท่าน78คนโอ้หลายท่านเลยร่วมอกร่วมใจกันมาทำงานช่วยหาเงินเข้าวัดนะฮะแต่นี่มันเป็นการทำพิธีครั้งแรกที่ทางหลวงพ่ออนันต์
ช่ครับท่านเจ้าวาดท่านอนุญาตให้ครั้งแรกเลยคือวันไปหลวงพ่อนั้นท่านไม่สบายไม่สบายด้วยอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ได้พี่สำราญมาเป็นได้พี่สำราญแล้วก็ท่านรองเจ้าวาดคุณท่านระเบียบรองเจ้าวาดหลวงพ่อระเบียบนะฮะหลวงพ่อระเบียบแล้วก็พี่ๆกรรมการทุกท่านนะฮะก็มาร่วมงานกันแล้วก็มีท่านปลัดเขาเรียกปลัดอบต.นะฮะแล้วก็มีทั้งท่านปลัดเก่านะฮะแล้วก็มีผู้ใหญ่ในจังหวัดเอไม่ทราบในอำเภอท่าเรือแล้วก็มีคณะมาเยี่ยมหลายๆท่านนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านในนั้นพ่อแม่พี่น้องมานะฮะช่วยกันมากอายุมากคุณยายคุณตาใช่ใช่มาก็ดีฮะมีบางท่านเอาขนมมาให้เอาส้มตำมาให้ก็ต้องขอบคุณความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมก็เป็นคนยุธยาโดยกำเนิดด้วยนะฮะแล้วก็ได้ตอบแทนพ่อแม่พี่น้องนะฮะสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องในวิชาที่เรามีนะฮะแล้วก็ได้ท่านอาจารย์โออาจารย์ทุกท่านเลยใช่ครับนะฮะก็มาช่วยกันก็เดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะเอาเชิญอาจารย์แต่ละท่านมาคุยประสบการณ์ก็พ่อแม่พี่น้องก็บอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกเราก็บอกว่าทางผู้ใหญ่ก็บอกว่ามันจะมีสักช่วงเดือนทางวัดก็บอกว่าประมาณมีนาถึงช่วงกุมภาพันธ์นั่นแหละใช่ครับอาจารย์เขาจะส่งข่าวมานะครับก็จะอาจจะจัดตรงนั้นอีกแต่คราวนี้จะจัดแค่2วันจัดลดไปหน่อยเพราะว่าบางท่านต้องคือพวกเราหลายคนยังต้องลางานใช่ยังเป็นข้าราชการกันอยู่หลายคนนะครับก็ไปช่วยเต็มที่แหละก็ช่วยฟรีอยู่แล้วนะหารายได้เข้าสร้างศาลาการเรียนเนาะไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาเรื่อยๆนี่อาจารย์จะบอกให้นี่ขอติดไปก่อนตอนนี้กำลังจะทำภาพที่เราไปตั้งที่ค่ายทหารที่เชียงรายแล้วก็จะมีภาพเราจะประมวลภาพมาให้ดูประมวลภาพหลายๆจุดนะฮะตอนนี้เราก็กำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่ใช่นะฮะก็จะนี่อาจารย์นี่ขณะในคณะพวกเราลูกศิษย์ไปเนี่ยโดยเฉพาะช่วงวงสวงเนี่ยประสบการณ์จากตัวคณะลูกศิษย์เองไปแล้วโอ้โหกับในช่วงวงสวงเนี่ยคือองค์ปฐมท่านลงมาเป่ายันให้คณะทีมงานรู้สึกแต่ละคนนี่แฮปปี้นะแฮปปี้แล้วโดนเป็นค่อนข้างหนักก็บางคนไม่สบายเลยแต่ว่าก็สามารถมีกำลังที่จะทำงานต่อตรงนี้ได้ดีนะครับบางคนลดน้ำมนต์แล้วก็มีโชคมีลาภกันในวันนั้นถูกหวยกันบางคนอาบมนต์แล้วถูกหวยแฮปปี้นะเป็นที่สนุกสนานของพี่ใช่ผมพ่อแม่พี่น้องเขาเราพ่อแม่พี่น้องแฮปปี้เราก็มีความสุขเนี่ยเอ้าก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่19แล้วครั้งที่19ที่บ้านอาจารย์เอนะครับในบ้านอยู่ตรงไหนอาจารย์โอรู้ไหมบ้านอาจารย์เอนี่จะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีแจ้งวัฒนานะครับครับตรงกับวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนี้นะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดก็สนใจอยากจะเข้าร่วมพิธีนะครับก็สามารถโทรมาได้ล่วงหน้านะครับจองที่หน้านะครับที่หมายเลข087นะครับ4500111อีกหมายเลขนึงนะครับที่หมายเลข082450991นะครับถ้าไม่สะดวกจริงๆก็มาที่บ้านอาจารย์หน้างานเลยแล้วทีนี้รายการนี้เป็นรายการสดทางตอนนี้สามารถดูได้ตอนนี้ทางรายการเรานะครับสามารถดูได้นะครับทางมือถือนะครับทาง YouTube นะครับโดยสามารถดาวน์โหลดในโมบายนะครับระบบ Android นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็โทรเข้ามาในรายการได้เบอร์อะไรมั้ยอาจารย์โอก็โทรมาได้นะครับเบอร์เมื่อสักครู่นะครับที่หมายเลข087450111นะครับกับอีกหมายเลขนึงที่หมายเลข082450991ครับแล้วหลังรายการโทรหาอาจารย์โอได้เบอร์แล้วนะก็หลังรายการนะครับก็โทรหาโทรได้ทุกเบอร์นั่นแหละมีอาจารย์โอทุกเบอร์แล้วนะเองนะครับก็โทรฟรีไม่คิดตังค์นะครับที่หมายเลขของผมนะครับ0891041969อีกครั้งนะครับ0891041969นะครับอดีตดูดวงฟรีไม่ตลอดชีวิตไหมใช่ดูดวงฟรีตลอดชีวิตไหม เราส่งข้อให้ฟรีเลยส่งข้อให้นะครับนะฮะหรือถ้าแต่บ้านเราก็เปิดตลอดนะใช่ครับส่วนใหญ่คนที่เขาโดนเจ้ากรรมในเวรเล่นงานน่ะหมายถึงว่าเจ็บป่วยตรงนู้นเกิดจากเจ้ากรรมในเวรน่ะถ้าเกิดว่าไม่มีทางแก้ไขแล้วก็เชิญมาที่บ้านจันเอตาทิพย์ได้ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะโทรนัดล่วงหน้าก่อนเนาะใช่ไหมฮะซึ่งประสบการณ์การแก้กรรมที่บ้านอาจารย์ก็มีการนำภาพลงใน YouTube เหมือนกันใช่มั้ยสามารถดูในรายการแก้กรรมนำโชคได้นะก็เข้าไปใน YouTube นะพี่เพราะว่ารายการแก้กรรมนำโชคนะครับอยากจะให้ดูตอนที่อาจารย์บอกว่าตอนพญานาคกับผีใต้หง3ตัวตอนอะไรนะตอนพญานาคและใช่มั้ยและผีใต้หง3ตัว3ตัว
จะมีวงเล็บต่อวงเล็บวงเล็บว่าอะไรต่อครับวงเล็บมีสองภาคอ๋อวงเล็บต่อแล้ววงเล็บปิดใช่ก็จะเห็นภาพพญานาคจริงๆเลยใช่ครับเออต้องไปดูเองต้องไปดูเองจะอยากจะได้รู้ว่าพญานาคหน้าตาเป็นยังไงตัวท่านเป็นสีทองแล้วกันเข้ามาในบ้านอาจารย์เอเลยนะกำลังแก้กับนี่อันนี้เป็นความเชื่อนะครับบอกก่อนนี่นี่เดี๋ยวไว้ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพี่ที่เข้ามาแก้กรรมพี่ตานะกับน้องชายชื่อพี่ป้อมพี่ป้อมนี่สักยันให้สลบไปเท่าไหร่นะคือวันนั้น4วันเลยนะจริงๆอ่ะเขาบอกตรงๆคือเขามาวันที่4ซึ่งมันเกิดผมพอดีแหละผมเลยไม่ได้ไปบ้านอาจารย์ด้วยสักเสร็จไปฟื้นอีกทีวันพฤหัสนี่เขาไปบูชาน้ำมนต์อีกนะอาจารย์โอ้รู้ไหมเนี่ยครับมาเอาเพิ่งเอามาน้ำมนต์อีกพี่ป้อมหรือพี่ป๊อปเนี่ยเพิ่งมาเอาน้ำมนต์อีกเพิ่งเอาน้ำมนต์อีกแล้วก็พี่ตาก็โทรมาเขาก็ดีขึ้นตามลำดับเลยนะตามลำดับมันต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าโดนเจ้ากรรมนายเวรเร่งงานโดนทั้งไสยศาสตร์โดนทั้งผีโดนทั้งพญานาครู้จักพี่เขามา10กว่าปีแล้วนะโดนเป็น10ปีไม่ก่อนนั้นอีกโดนอีกใช่ไหมก่อนนั้นเขาโดนมาก่อนแล้วหลังจากที่ผมไปรู้จักเขาเนี่ยก็10กว่าปีโอ้ยเกือบ20-30ปีแล้วมั้งเขาก็เลยมาผมก็เลยได้รับความเมตตาจากพี่ให้มาแก้กรรมที่ผมไม่วันนี้ผมไม่สะดวกจริงๆครับเขาก็แฮปปี้แล้วนะอาจารย์โดนนะใช่เออดีแล้วที่ของเราเนี่ยฮะในบ้านเราก็เปิดเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่เขาเรียกโดนเจ้ากรรมในเวรเล่นงานคือไปที่ไหนไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าแก้กรรมก็หมายถึงว่าบางคนเนี่ยที่เขามีความเชื่อไงที่เจ็บป่วยหนักๆประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยหนักๆอาจารย์โอที่เขาไม่มีทางรักษาแล้วส่วนใหญ่เขาก็มาบ้านผมให้ผมแก้กรรมให้เราก็ทำให้ฟรีเรามีความสุขในการช่วยคนฟรีไงแล้วก็ทำให้ฟรีเสร็จแล้วมาถึงบ้านเราให้ทานน้ำมนต์ก่อนเลยใช่ไหมทานน้ำมนต์เสร็จแล้วแจกเหรียญขวัญถุงให้อีกนะไม่ได้เสียเงินเลยนะใช่แต่ว่าขอให้นัดล่วงหน้าก่อนใครเจ็บป่วยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรน่ะเราแก้การเจ็บป่วยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรไงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นทางคุณพระคุณพระต้องนัดล่วงหน้าครับเพราะอาจารย์เดี๋ยวนี้คือไปส่งข้อควรหลายที่เหมือนกันบางทีอาจจะไม่อยู่ช่วยได้แล้วก็ช่วยเต็มที่ใช่ครับคือกลัวท่านเดินทางมาไกลไงพ่อแม่พี่น้องเดินทางมาไกลแล้วไม่เจอพอไม่เจอเดี๋ยวเออใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้ท่านมาไกลๆแล้วต้องรอต้องอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับโทรนัดก่อนดีกว่าเนาะใช่อ้าววันนี้จานจะเล่าเรื่องอะไรมีนิทานเล่าไหมวันนี้นี่อยากจะให้จานโอร้องเพลงสักโอ้ยอย่าเลยอย่าเลยผู้ชมหนีวันนี้จะเล่นเล่นวันนี้วันที่อะไรนะจานโอวันนี้วันที่21สิงหา21สิงหาช่วงนี้จะบอกเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้ควรจะทำบุญเกี่ยวกับหลอดไฟเกี่ยวกับความสว่างแสงสว่างเป็นนิมิตเป็นความเชื่อนะฮะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ทำบุญเกี่ยวกับหลอดไฟเกี่ยวกับซื้อหลอดไฟเข้าวัดซื้อเทียนเข้าวัดหรือเกี่ยวกับแสงสว่างก็จะทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เหมือนแสงสว่างแสงสว่างนะฮะเป็นนิมิตเป็นความเชื่อนะฮะช่วงนี้ก็จนถึงสิ้นเดือนเลยเกี่ยวกับทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างดีนะฮะก็ลองดูว่าเป็นการเสริมดวงนะนะฮะพ่อแม่พี่น้องลองทำดูนะฮะทีนี้เราจะพูดถึงเอาตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาเล่าให้ฟังดีกว่าดีดีครับอาจารย์อยากฟังมีตั้งหลายเขาบอกว่าบ้านไหนมีจอมปลวกจอมปลวกจอมปลวกก็ต้องจอมปลวกใหญ่ๆนะจอมปลวกเล็กเล็กไม่ใหญ่ๆใช่ต้องใหญ่ขนาดไหนอาจารย์ก็ใหญ่พอสมควรอ่ะที่นั่นหลวงพ่อฤาษีนี่นำท่านบอกว่ามีเทวดาจันโอจับปวกอ่ะไอ้ที่ชาวบ้านเขาเรียกผีปวกอ่ะจริงๆไม่ใช่ผีนะเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชเลยแต่ต้องใหญ่ๆหน่อยถ้าเล็กๆนี่ไม่ใช่ใหญ่ๆหน่อยก็จะมีจับปวกจับปวกก็คือเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้วท่านย้ายเองไม่ได้เลยนะท่านจะต้องอยู่ตรงนั้นคนที่จะสั่งย้ายได้คือท้าวเวสสุวรรณแล้วจาตุมหาราชทั้งหมด4พระองค์นั่นน่ะท่านถึงจะย้ายได้แล้วถ้าบางคนคิดว่าจอมปลวกขึ้นอุ๊ยเค้าไม่เอาแล้วเค้าทําลายทิ้งอ่ะเป็นอะไรมั้ยคนลายทิ้งบางคนก็เจ็บป่วยได้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อทีนี้เราบูชาไว้เราจะได้อะไรนั่นสิมีบางบ้านลูกศิษย์บางบ้านจอมปลวกอ่ะเป็นรูปพญานาคก็มีรูปฤาษีก็มีจันโอมีอยู่ลายนึงอ่ะโทรมาบ้านมีเป็น10จอมปลวกเลยรูปพระพิฆเนศพระฤาษีพญานาคจันโองงมั้ยขึ้นเป็นรูปทรงนั้นได้ยังไงใช่เออแต่ถามว่าบูชาจอมปลวกยังไงเขาบอกว่าให้เอาข้าวคลุกกับพริกข้าวสุกข้าวสวยกินนี่แหละข้าวสวยนะครับคลุกกับพริกพริกหั่นๆๆๆสับๆๆๆๆพริกอะไรพริกขี้หนูพริกแห้งพริก
เอาพริกแดงๆดีกว่าพริกชี้ฟ้าเออนะเผ็ดๆหน่อยใช่ไหมจับๆๆๆๆๆใช่ไหมแล้วก็เอาหมูต้มเอาหมู3ชั้นก็ได้ต้มสักอย่างน้อยก็คือแยกกันหรือไงก็รวมกันก็ได้ไม่เป็นไรคลุกไปเลยเออไม่ต้องคลุกหรอกเอาข้าวมาก่อนพริกหั่นโรยหน้าแล้วก็หมูวางไว้เอาหมูวางเป็นชั้นๆไปชั้นแรกเป็นข้าวโรยด้วยพริกตามด้วยหมูเออหมู3ชั้นนี้หั่นมั้ยหมู3ชั้นก็หรือจะเอาข้าวก่อนก็ได้ข้าวจานใหญ่ๆใช่มั้ยแล้วก็หมูใส่เอาข้าวหมู3ชั้นเออสักอย่าต่ำกว่าครึ่งกิโลนะโอ้โหชิ้นใหญ่ครับแล้วก็สัก6ขีดก็ได้ใช่มั้ยก็เลยมานิดนึงหมูต้มหมูต้มแล้วก็พริกโรยเต็มเลยแล้วไปถวายหน้าจอมปลวกต้องจุดธูปมั้ยอาจารย์มีทางล็อกของหวยแท้อ๋อของหวยขอโชคขอลาภไปแอบดูในตำราเขาเขียนอย่างนั้นเล็งๆเล็งตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขาเขียนอย่างนั้นใช่ไหมก็เขียนแบบอาจจะไม่เป๊ะแต่อาจจะเอามาคร่าวๆใช่ไหมฮะคร่าวๆใช่ไหมคร่าวๆนี่ก็ได้ประโยชน์ของจอมปลวกไปแล้วว่าศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเวลาพระไอ้ปักกฎน่ะเขาจะปักกฎอยู่กลางจอมปลวกเลยนะถึงจะปลอดภัยพระเข้าป่าเดินธุดงค์เขาจะต้องปักอยู่กลางเห็นจอมปลวกใหญ่ปักอยู่กลางจอมปลวกเลยปลอดภัยหลวงพ่อฤาษีท่านพูดไว้อย่างนั้นอันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อในไปดูในตำราผมไปแอบอ่านตำราหลวงพ่อฤาษีมาพ่อแม่พี่น้องก็ไปแอบอ่านตำราดูเออมันตรงกันเป๊ะเลยใช่ไหมตำราเล่มเดียวกันเออตำราเล่มเดียวกันใช่ไหมทีนี้อีกความรู้หนึ่งก็คือไปแอบอ่านตำราหลวงพ่อฤาษีมาอีกอาจารย์นี่ชอบแอบนะชอบแอบเป็นคนชอบแอบเออแอบป่ะเนี่ยไม่แอบเป็นผู้ชายล้วนคืออย่างนี้อ้าวอาจารย์โอ๋ครับบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่ๆจะมีหลวงพ่อท่านบอกมักจะมีลูกเทวดาผู้ชายเรียกลูกเทวดานะต้นไม้ใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่อายุ1ปีขึ้นไปเลยไม่ต้นไม้ที่มีแก่นน่ะอ๋อที่มีแก่นเออที่มีแก่นก็ต้นไม้สักใหญ่ๆเท่าหน่อยที่มีแก่นน่ะนะเพราะจะมีลูกเทวดาผู้ชายเรียกลูกเทวดาผู้หญิงเรียกว่าอะไรลูกขนางฟ้าลูกขนางฟ้าเออถามว่าเราไปขอพรขอโชคขอลาภทำไงไม่แอบอ่านตำราหลวงพ่อฤาษีแอบอีกแล้วอาจารย์แอบชอบแบบจังท่านเป็นเพราะท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมครับเราเคารพนับถือท่านเหมือนพ่อเหมือนครูบาอาจารย์ใช่ไหมเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะเราเป็นลูกศิษย์ปลายแถวใช่ไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะลูกกระถิ่งฟ้าอ๋อต้นไม้เขาก็จะมีลูกเทวดาเยอะลูกนางฟ้าเยอะเห็นต้นตะเคียนที่วัดบางนมโคไหมวัดหลวงพ่อปานไหมครับเคยเห็นเออนั่นถ้าเรียกเจ้าแม่อบเชยกับเจ้าแม่สลัดใดนะเขาบอกเวลาไปขอพรเราให้เอาไข่ต้มไข่ไก่ต้มชอบไข่ไก่ต้มไปถวายแล้วส่วนใหญ่ท่านจะให้โชคด้านล่างไม่ให้ด้านบนโอเครู้กันให้ล่างแต่ไม่ให้บนเห็นเขียนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เลยเอามาอ่านเพราะมันมีในตำราแล้วก็มาแอบอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะชอบไข่ไก่ต้มไม่กำลังจะถามอาจารย์แอบไปดูบ้างแบบว่าให้ล่างจะเคยบอกไปนะเคยบอกพักพวกไปเขาก็มีโชคลาภกันครับใช่ไหมแต่โชคลาภทางไหนเราไม่ทราบไม่บอกอ้าวนี่ก็ได้อีกเรื่องนึงแหละ2เรื่องนี้เนี่ยผีปวกกับอะไรนะลูกเทวดาลูกเทวดาลูกนางฟ้าทีนี้บ้านไหนมีเสาตกน้ำมันไม่ใช่ผีนะใช่หลายคนเคยโทรมาถามก็มีใช่ตกน้ำมันใครไม่ชอบเอามาให้จันเอเลยเดี๋ยวจันเอจะเอาไว้ในบ้านตัดไปทั้งเสาเนี่ยนะเสาที่น้ำมันเยอะๆจันเอชอบเพราะไปแอบอ่านตำราหลวงพ่อฤาษีมาอีกแล้วมีใครอยู่อาจารย์เอ้าลูกเทวดาไงอยู่ในบ้านเลยมีอานุภาพมากน้ำมันก็จะตกมากมีฤทธิ์มากไงน้ำมันก็ตกมากบางบ้านเข้าใจผิดพอมีมากปุ๊บเพ่นเลยไม่ได้นี่อาจารย์ตะเวนหาอยู่เนี่ยแกมีน้ำมันบริจาคกันเองมั้งใช่ไหมก็คือท่านบอกว่าให้เอาน้ำหอมผ้าสามสีน้ำหอมน้ำอบอ่ะน้ำอบอ่ะพรมเอาทองแปะผ้าสามสีอย่าเอาตะปูไปตอกตรงไม้ที่เป็นเสาตกน้ำมันนะไม่ทำไม่ได้ห้ามทั้งเสาบ้านนั้นอาจจะมี2ชั้นก็คือทั้งคือเสาที่ตกน้ำมันอย่าเอาตะปูไปตอกอะไรเงี้ยทั้งเสานะครับบูชาไว้แล้วไปขอพร
ขอข้างล่างเช่นกันไม่แอบอ่านไม่ได้งั้นถ้าอยู่2ชั้นได้อยู่ข้างล่างเอาน้ำหอมพรมก่อนนะน้ำอบอ่ะใช่ไหมแล้วพวงมาลัยดอกมะลิก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แผ่นทองแปะ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 วางไว้แล้วผ้าสามสีคาดบูชาท่านเลยขอให้เชิญท่านใช่ไหมเชิญแทบพ่อแม่ลูกกับเทวดาพ่อลูกกับเทวดาพ่อลูกกับนางฟ้าที่สถิตอยู่นี่ทำให้ลูกร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทำไมเขาถึงสถิตอยู่ในครอบครัวทำไมเขาถึงสถิตอยู่ในเสาถ้าไปแอบอ่านอย่างนั้นอ่ะท่านบอกลูกกับเทวคือต้นไม้ที่มีแก่นน่ะสักคืบหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกกับเทวดาลูกกับนางฟ้าอยู่ได้แล้วคือวิมานท่านแปะอยู่นะบนต้นไม้ท่านมีวิมานอยู่แล้วแต่วิมานท่านจะต้องไปแปะกับต้นไม้ถึงเราจะตัดยังเหลือแค่ประมาณคืบท่านก็อยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้คนตัดไม้ทำลายป่าเยอะใช่ครับเขาถึงบอกว่าถ้าตัดต้นไม้อ่ะถ้าพวกลูกเทวดาลูกนางฟ้าอยู่ก็จะมีโทษนะเหมือนไปทำลายบ้านท่านอ่ะทีนี้โทษหนักแค่ไหนอาจารย์ถ้าคนนั้นดวงตกพอดีหลวงพ่อฤาษีบอกว่าท่านแค่เจิมน้ำจ้งน้ำจิ้มเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลย เหมือนมีหลวงพ่อฤาษีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานบรรณโคสมัยก่อนหลวงพ่อปานรักษาโรคเป็นพระที่เก่งรักษาโรคมากท่านบอกว่าไอ้เนี่ยมันตัดต้นไม่รู้ตัดต้นไม้ใหญ่อ่ะมาให้หลวงพ่อปานรักษาหลวงพ่อปานบอกหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีท่านก็เหมือนลูกหลวงพ่อปานอ่ะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดอยู่ครับท่านบอกพ่อช่วยคนนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ตายจริงๆคือถึงเวลาเขาด้วยความซวยมาเยือนด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เหมือนกับไปแกล้งอาจารย์โอไม่มีบ้านอย่างเงี้ยก็ใช่ไม่เป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนอย่างเงี้ยอาจารย์โอโกรธไหมล่ะเป็นใครก็ต้องโกรธนะครับวันนั้นเนี่ยโทษของการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยโทษของการตัดต้นไม้ใช่ไหมใช่ถ้าตัดเพื่อมันจำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ว่าแต่ต้องสร้างศาลสี่ขาให้ท่านจบเลยหลวงพ่อฤาษีบอกสั้นเชิญท่านมาดิมาอยู่ในศาลเหมือนศาลตายายอ่ะสมมติถ้าอยู่คนละที่ได้ไหมห่างไปกิโลแล้วซื้อคล้ายๆไปตัดต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมาสร้างสร้างเป็นศาลลูกเทวดาให้ท่านน่ะก็คือเชิญท่านมาอยู่ในบ้านเราแหละก็เหมือนกับว่าบางบ้านมันตัดไปเรียบร้อยแล้วไงก็ยังมีโทษอยู่ท่านก็ยังลอยที่ผมถามก็คือถ้าตัดตรงนั้นให้ตั้งศาลตรงนั้นหรือมาตั้งศาลที่บ้านที่เขาต้องโค่นหมดเลยเราก็ต้องทำศาลกลางให้ท่านเลยไงเป็นศาลสี่ขาก็ได้สำหรับพ่อลูกเทวดาพ่อลูกนางฟ้าใช่ไหมครับก็เจอเยอะส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปตัดอย่างเงี้ยมีพี่คนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนงานไปตัดเหมือนท่านมาเข้าเลยแล้วก็พามาที่บ้านสมัยก่อนได้พี่สวัสดิ์พี่ดีอ่ะท่านเป็นเจ้าของบ้านสุขสวัสดีน่ะให้ครับให้บ้านรับแขกไงเขาก็มาผีเข้าเราก็บอกไปทำอะไรไปตัดต้นไม้โอ้แล้วเราก็ให้เขาไปทำสังฆทานหรืออะไรเขาก็หายเลยนะคือเหมือนกับขอขมาลาโทษพ่อแม่ลูกกติวราแต่ทีเนี้ยบางท่านก็เอาหนักเหมือนกันก็เล่นงานหนักนะอาจารย์โอมีอะไรจะเล่าอาจารย์น่ะมียังเล่ามีนิทานสรุปแล้วต้นไม้เนี่ยแอบอ่านว่าขอให้โชคท่านด้านล่างวันนี้3เรื่องนะรู้สึกล่างหมดเลยไม่มีบนบ้างเลยอาจารย์ก็ถ้าเป็นต้นไม้แอบอ่านมาอย่างนั้นถ้ามีบนก็คือต้องไปแก้บนถูกไหมถ้าติดบนอะไรแย่เลยสมัยนี้คนติดบนเยอะใช่ครับไม่รู้แล้วก็มาถามอาจารย์ไม่ได้จะเจริญรุ่งเรืองสักทีไม่ได้รู้ตัวเลยว่า ที่ดูให้หลายคนก็ส่วนใหญ่จะติดคือหลวงพ่อฤาษีบอกว่าเยอะเบื้องบนท่านตรงถูกครับหลวงพ่อฤาษีแนะนำบอกว่าเบื้องบนท่านตรงแล้วเราอะไปขอท่านก็ให้เมื่อให้แล้วบนอะไรไว้ไม่ยอมแก้ก็ต้องทำอย่างนั้นรีบทำไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วปุ๊บโอ้โหรออีกสักเดือน2เดือน3เดือนไม่ใช่แล้วคือมันต้อง3วัน7วันมันต้องรีบทำให้จบเลยใช่มั้ยไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าบ่นไว้แล้วได้ควรต้องแก้ทันทีทันทีเลยมันจะได้เพราะเห็นในโทรทัศน์มั้ยช่องที่ออกโทรทัศน์น่ะเขาก็มาออกโทรทัศน์มีหนังต่างๆในโทรทัศน์ที่ติดบนทั้งนั้นน่ะใช่ครับก็เป็นไงรถคว่ำบ้างอะไรบ้างก็เห็นในโทรทัศน์บ่อยบ่อยมากใช่มั้ยก็หลายท่านผู้ชมคือไม่ใช่มีลูกศิษย์ลูกหาโทรมาดูดวงกับผมบางทีผมก็ดูแล้วเขาจะติดบนแต่เขาจะบอกเสมอบอกว่าเขาลืมไปแล้วก็ลืมไม่รู้ทำยังไงไม่แก้ยังไงเขาก็ล็อกหมดดิใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเขาก็ล็อกหมดทีนี้เงินก็ล็อกงานก็ล็อกความรักก็ล็อก
มันถ้าโดนล็อกไปหลายๆปีนี่ช่วยไหมอาจารย์โอใช่บางคนเขาก็บอกว่าแค่เดินผ่านวัดยกมือพนมมือถ้ามีถ้าทำนี้ทำนี้ให้ลูกแล้วลูกจะถวายนั่นแล้วก็ลืมไปแล้วเดินผ่านก็ถือว่าบนบานเหมือนกันจะตั้งใจไม่ตั้งใจถ้าสัญญาไว้แล้ว ก็โดนทั้งนั้นใช่ครับใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในผมอ่ะอาจารย์โอช่วยดูครับมี SMS นะครับเข้ามานะครับชื่อคุณอะไรเนี่ยเพลินพิษใช่ไหมครับเกิดวันที่12กุมภา14นะครับจะสอบถามเรื่องสอบถามเรื่องงานนะครับว่าจะมีเกณฑ์โยกย้ายในช่วงนี้หรือเปล่านะครับมาอีกแล้วนี่ให้ผมดูไหมอาจารย์คุณเพลินพิษนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้นะครับโดนโยกย้ายมีนะครับแต่ว่าขอให้ผ่านประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยจะชัดเจนนะครับว่าจะย้ายไปไหนถามว่าย้ายแล้วผมบอกต่อนะครับย้ายไปดีหรือเปล่าคุณเพลินพิษเป็นคนมีความสามารถไปอยู่ที่ไหนได้ทุกเรื่องทำงานได้ดีด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผ่านเดือน2เดือนนี้ไปก่อนนะครับถึงจะมีการโยกย้ายที่ชัดเจนนะครับอีกอันนึงนะครับคุณสมชายเกิด15มิถุนายน21ชะตาชีวิตปีนี้ถึงปีหน้าเป็นเช่นไรดวงยังดีดวงดีอยู่นะครับดวงยังดีดวงช่วงนี้ดีนะครับการเงินก็จะมาเรื่อยๆแต่ให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดของคุณสมชายนิดนึงนะครับเป็นคนพูดคล้ายๆแหละปากกระจายตรงกันให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดอย่างเดียวนะครับนะครับดันโอนี่มีความศักดิ์สิทธิ์นะพูดปุ๊บดำขำหลับเลยไม่รูปหัวอยู่แหมดำขำก็ฟังเออมีเหตุผลหลับเลยนะแม่แต่แม่กระต่ายยังบังพูดจนกระต่ายหลับเออว่าติลิงหลับนี่กระต่ายหลับนี่นะฮะทีนี้ข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆช่อง8นะครับวันนี้นะฮะท่านสามารถรับชมสาระบันเทิงเลยนะฮะทุกรายการของช่อง8นะฮะช่อง8นะฮะทีวีพูดได้ของเราเนี่ยนะฮะแบบคมชัดลึกฟรีฟรีไม่มีกระตุกเลยนะครับอันนี้เพียงแค่คุณเข้าไปดาวน์โหลดนะฮะแอปพลิเคชันนะฮะ Channel 8นะครับผ่าน Play Store นะฮะบนมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะฮะทีนี้คุณจะคมชัดลึกฟรีฟรีไม่มีกระตุกนะฮะดูได้ทุกช่องเลยนะฮะของช่อง8ทุกรายการเลยนะครับไปไหนก็ดูได้พกพาดูได้ดูได้ครับนะครับนั่งรถลงเรือดูได้หมดเลยครับมาดูนิดเดียวแล้วก็ผมก็ขอบอกข่าวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่นิภาคงสุขคุณแม่นิภาคุณป้านิภาคงสุขท่านละสังขารแล้วนะอ๋อเหรอครับอาจารย์โอยังไม่รู้เลยใช่เพิ่งทราบข่าวอาจารย์ก็มีอาจารย์เต้ที่เชิญมาท่านเป็นนักบินก็สองสัปดาห์ก่อนนะท่านบอกว่ารู้สึกวันที่16ตอนเย็นหรือเปล่านะฮะแล้วก็น่าจะทำพิธีจบเลยประมาณวันสองวันนี้แหละมั้งนะฮะก็ผมก็ได้มีโอกาสโทรไปหาพี่เล็กที่เป็นลูกคุณแม่นิพานะฮะก็เลยร่วมทำบุญกับคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เผอิญก็เพิ่งทราบข่าวกระทันหันนะฮะใช่ตอนนั้นรู้สึกเราทำพิธีกันอยู่ด้วยไม่ใช่แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วท่านเป็นคารวาสนะฮะที่เป็นได้รับการครอบครูให้ดูหมอใช่ครับจากหลวงพ่อฤาษีดังดำท่านบอกว่าคนเดียวด้วยซ้ำมั้งใช่นะฮะตอนนี้ท่านอยู่ของผมละทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยท่านก็เมตตาสงเคราะห์ผมมาโดยตลอดนะท่านโอใช่ครับก็มีคุณลุงถ้าว่าท่านทรงเรียกคุณลุงยกทรงลุงวีระงามขำนี่ท่านก็เมตตานะฮะท่านก็สงเคราะห์ให้นะฮะท่านได้เก่งเรื่องตั้งศาลด้วยนะฮะผมก็ไปกราบคุณลุงยกทรงและแม่นิพาเก่งดูหมอใช่ก็ไปขอครอบทั้งคุณลุงยกทรงคุณแม่นิพาแล้วอาชนะก็สอนกรรมฐานสอนวิชามโนมยิทธิให้อาจารย์เอาหมดเลยขอหมดเลยถ้าเก่งขอหมดเลยแล้วเราเคารพเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ท่านก็คงสบายไปแล้วคุณแม่นิพานะฮะมีความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อว่าคุณลุงวีระงามขำคุณแม่นิพาท่านก็คงขันนิพานไปแล้วไปอยู่ในการที่อยู่ข้างบนแล้วสบายสบายนะฮะก็เลยบอกข่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ลูกศิษย์สายท่านยังไม่ทราบข่าวนะฮะก็ผมก็ขอกราบ กราบท่านคุณแม่คุณลุง
แล้วก็คุณอาชนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ป้าวิอีกที่ศูนย์พุทธศรัทธาท่าลานท่านก็เมตตาผมมาโดยตลอดแต่คุณอาชนะกับป้าวิท่านยังแข็งแรงอยู่ไปกราบได้ที่บ้านหมอศูนย์พุทธศรัทธาท่าลานสระบุรีสระบุรีครับนั่นฮะท่านก็อาชนะก็สอนวิชามโนมยิทธิให้ผมมานะนะฮะอาจารย์โอ๋พูดนี่อาจารย์เดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องกับอาจารย์เสถียรคุณพ่อบุญธรรมของอาจารย์ต้องขอบคุณคุณท่านด้วยนะครับที่ท่านให้เกียรติไปร่วมผมก็ต้องกราบคุณพ่อกราบจริงๆคุณพ่อเสถียรเนี่ยคุณพ่อเสถียรนี่ท่านสนิทกับพ่อผมอาจารย์โอ๋แล้วเป็นอดีตรองเจ้าว่าคุณพ่อเสถียรเนี่ยจริงๆแล้วท่านชื่อพระเสถียรธีรปัญโญนะท่านเป็นรองเจ้าวาดอยู่เป็นรองเจ้าวาดอยู่วัดกลางอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาอยู่กับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือใช่หลวงพ่อนอเป็นเกจิองค์ที่38ในเกจิ108ครับคืออาจารย์จอมพลปอพี่บูสงครามดีๆนี่เองหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือท่านจะดังตะกุดหนังหน้าผักเสือใช่ดังมากทีนี้ท่านก็ตอนแรกท่านก็จานจานแหละตะกุดหนังหน้าผักเสือหลังๆก็ลองเจ้าว่าหลวงพ่อเป็นผู้จานหลวงพ่อเจตียนน่ะแล้วก็มีลูกศิษย์มีโยมน้องชายหลวงพ่อก็จานอีกมีหลายท่านแล้วหลวงพ่ออนันต์ก็จานอีกนะที่อยู่เจ้าวาดวัดไม้ลวกหลวงพ่ออนันต์เนี่ยท่านก็เคยอยู่วัดกลางมาก่อนอยู่กับหลวงพ่อนอมาก่อนด้วยใช่ครับแต่ที่เราไปวัดไม้ลวกเพราะหลวงพ่อเสถียรน่ะกับหลวงพ่อหลวงพ่ออนันต์น่ะกับคุณพ่อผมเนี่ยก็สนิทตอนนั้นพ่อเป็นหัวหน้าไปชลีท่าเรือครับทีนี้ก็ได้ใกล้ชิดหลวงพ่อนอทั้ง3ทั้งคุณพ่อทั้งเพราะว่าคนจะบูชาของหลวงพ่อนอก็ต้องผ่านที่หัวหน้าไปชลีใช่มั้ยอาจารย์โอสมัยนั้นน่ะใช่ครับและพ่อก็ยังเคยได้ตะกุดหนังหน้าผักเสือแล้วก็เหรียญทองคำหลวงพ่อนอน่ะเป็นเหรียญหน้ายักษ์นะฮะซึ่งหายากมากสร้าง9เหรียญน่ะแจกผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดเลยตอนนี้มีหามูลค่าไม่ได้อันนี้หามูลค่าไม่ได้แล้ว แล้วก็ปี13เรียกเหรียญหน้ายักษ์เหรียญหน้ายักษ์ทีนี้คุณพระเสถียรก็เมตตาผม ใช่มั้ยรู้จักให้ลูกศิษย์ด้วยได้พ่อเขายกผมผมก็เจอพ่อเสถียรท่านจากคุณพ่อไปนานน่ะแยกกันไปแล้วคุณพ่อเสถียรท่านก็สึกมาดูแลพ่อแม่ท่านมีภาระจะมาดูแลพ่อแม่ท่านก็เป็นผู้ที่เก่งวิชาคมอยู่แล้วก็เลยเรียนเชิญท่านผมก็เลยไปกราบขอเป็นลูกบุญธรรมท่าน ท่านก็เมตตาใช่ไหมแล้วก็ท่านก็มาช่วยงานเราด้วยยังจานหัวให้ทุกคนเลยคณะเลยมีความเมตตาแฮมนี่ตรงเมตตาสูงเดี๋ยวถ้ามีงานพิธีอะไรก็จะเรียนเชิญท่านไปอีกท่านอายุพอสมควรอายุ73แล้วอ่ะค่อนข้างลำบากอายุ73แล้วก็เจอท่านอีกได้นะครับตอนนี้ท่านอยู่แถวตลิ่งชันตลิ่งชันนะฮะใครอยากจะติดต่อท่านเดี๋ยววันหลังเอาเบอร์ขึ้นดีกว่าอาจารย์โหนเนาะเนาะแต่ให้ท่านลงท่านได้รับการครอบครูจากหลวงพ่อนอเลยนะใช่และเป็นคนถักตะกุดหนังตะผักเสือหลวงพ่อนอได้สวยที่สุดอ่ะใช่ครับแล้วก็ท่านได้เหล็กจานหลวงพ่อนอมาด้วยใช่แล้วก็น้ำมันเก่าหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือแล้วท่านลงหัวเนี่ยเราถามเอ้าพ่อลงหัวเนี่ยพ่อลงด้วยอะไรท่านบอกณมหาพิชัยสงครามณมหาพิชัยสงครามแล้วเราหน้าผากณหน้าทองด้วยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนเชิญท่านเข้าขบวนการเพื่อไปสงเคราะห์ประชาชนให้ฟรีไงครับจะได้บุญไงคือตอนลงเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงพลังที่ท่านทำมาดูได้ทันทีเลยครับเมตตาสูงใช่ครับใช่ครับครับอาจารย์เหลือเวลาอีก10นาทีท้ายรายการแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมครับตอนนี้ทำบุญอ๋อวัดไม้ลวกยังไม่แล้วเสร็จใช่แล้วก็ประกาศไปเรื่อยๆนี่วัดที่ผมเป็นห่วงเนี่ยก็คือวัดไม้ลวก1วัดนะฮะแล้วก็วัดไม้ลวกเดี๋ยวที่อยุธยาวัดเดี๋ยววันหลังจะเอาเล่มมันยาวเล่มวัดไม้ลวกอยู่อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะฮะก็สร้างศาลาการเรียนขาดปัจจัยอีก20กว่าล้านใช่ครับนะฮะของเราไปเราก็เป็นเพียงน็อตตัวเล็กๆไปช่วยงานอีกแรงหนึ่งเพราะหลวงพ่ออนันต์ที่สำราญและคณะกรรมการทุกท่านหลวงพ่อระเบียบรองเจ้าวาดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านก็ร่วมกันสร้างศาลาการเรียนนี้ขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องท่าเรือก็สร้างศาลาการเรียนขึ้นมาแต่ยังไม่แล้วเสร็จไงใช่ครับแล้วก็ขอเป็นน็อตเล็กๆไปช่วยงานคือจริงๆไม่จำเป็นวันนี้วัดไหนนะครับก็คือที่ห่วงนะที่ผมรับปากก็คืออยากจะช่วยงานก็คือวัดไม้ลวกไม้เป็นลวกแห่งหนึ่งนะเพราะขาดอีกทั้ง20กว่าล้านและอีกวัดหนึ่งก็คือวัดลาดยาวลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์วัดไม้ลวกไปกราบหลวงพ่อนันเลยนะฮะส่วนท่านเป็นเจ้าวาดพระปฏิบัติดีครับส่วนวัดลาดยาวก็คือหลวงพ่อสำรวย
ไปกราบได้เลยพ่อแม่พี่น้องอยู่อำเภอลาดยาจังหวัดนครสวรรค์ก็จะสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถในอุโบสถเนี่ยนะยังไม่แล้วเสร็จเลยแล้วถาวรวัตถุในวัดและอีกวัดหนึ่งที่ห่วงก็คือรับปากกับรองเจ้าวาดไปแล้วพระปฏิบัติดีเช่นกันนะท่านเจ้าวาดด้วยหลวงพ่อหลวงปู่อินคำอ่ะอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เขาเรียกวัดทุ่งหลวงครับกำลังสร้างอนุสาวรีย์ครูบาธรรมชัยเลยยังไม่แล้วเสร็จเช่นกันนะฮะใครโทรมาหาผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้เบอร์3วัดนี้ไปเลยนะฮะทำกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้ตามศรัทธานะฮะการท้ายรายการท้ายรายการแล้วรายการครับเมื่อไหร่จะมีงานทำเป็นหลัก4เกิด4เมษา28จากพี่เดชานะฮะเมื่อไหร่จะมีงานทำเป็นหลักนะครับปลายปีนี้นะครับนะครับจะได้งานนะครับแต่อยากให้เร็วนะครับจุดธูป3ดอกนะครับบอกเล่าท้าวกุมารองค์นี้นะครับนี่นะครับบอกเล่าท่านนะครับขอให้ลูกได้งานตามที่ปรารถนาโดยเร็วนะครับอยากทำบุญเท่าไหร่ก็ทำกับท่านนะครับแล้วจะได้นะครับปลายปีนี้นะครับมีข่าวดีนะครับครับก็พี่พี่ทีมงานครับเหลือเวลาอีกกี่นาทีครับพี่ครับก็ท้ายรายการแล้วไม่เป็นไรนะครับอ้าวพ่อแม่พี่น้องตั้งใจนะเทพองค์หน้าก็คือเทพที่ได้นิมิตจากพระพุทธเจ้าองค์ปฐมคือพ่อกุมพันธ์ท่านเป็นอธิบดีกุมพันธ์นะเป็นใหญ่กว่าท่านท้าวกุมพันธ์ทั้งปวงนะฮะหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านบอกท่านให้หวยเก่งนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยด้วยโชคลาภด้วยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนึกถึงบารมีของท่านนะฮะบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมคณะเบื้องบนตลอดจนพ่อกุมพันธ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลครูบาอาจารย์เรานะฮะวัดเชียงหวายนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือก็ขอให้พ่อกุมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยทุกท่านหมดหนี้มีความสุขตลอดไปแล้วปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการนะครับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์โอแล้วก็พลังจิตครับผมแล้วก็อาจารย์ดำขำตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์นะฮะครับผมก็กลับลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทุก SMS นะครับที่แสดงความคิดเห็นในรายการนะครับพบกันใหม่สัปดาห์นะสัปดาห์หน้านะครับในเวลาและวันเดียวกันนี้นะครับแล้วอย่าลืมเป่ายันวันที่31นี้ใช่ครับก่อนสัก 9:00 น.ก็ไปพร้อมที่หน้าบ้านได้แล้วนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับ